means I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงเย็นนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นปี2567นะครับมาบินฮอที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับลำนี้ผมเอามาบินเล่นเองนะครับก็มาทำคอนเทนต์ให้กับมือใหม่หลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่งบน้อยนะครับที่อยากได้ฮอเล่นสักลำหนึ่งแล้วก็เป็นฮอเริ่มต้นสำหรับมือใหม่วันนี้ผมก็เลยมีทาร์ลอตมาทำรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวกับฮอตัวเองก่อนนะครับเพิ่งได้มานะฮะเป็นทาร์ลอตโปรนะครับตอนที่ผมเป็นมือใหม่เนี่ยผมก็เล่นลำนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นฮอ JR Forza Q3 ตอนนั้นก็โอ้ดังอยู่พักนึงนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะหายากแล้วล่ะหรือว่าใครยังมีอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นผมก็ชอบอยู่นะแล้วก็มีตัวกาว VX3 บินหมดทุกค่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะตัวออกซี่4นะครับออกซี่4ก็จะเป็นไซส์380เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกเป็นคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ติดตามดูนะครับกับช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็จะมาทำรีวิวจำหน่ายอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวลำด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปถัดไปวันนี้ใจร้อนนะครับใจร้อนตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะครับตอนแรกว่าจะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับต้อนรับนะครับเขาดาวคืนนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เป็นปี2567นะครับเดี๋ยวมาชี้แจงนะครับสำหรับลำนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูลำนี้ผมไม่ได้เอามา 3D นะครับผมเอามาแค่บินฮอปเดินทางนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นน่ะกับเจ้าตัวทาร์ลอตอ่ะพอเอาไปบิน 3D ปุ๊บเนี่ยจะต้องปรับแต่งอีกหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าผมจะต้องปรับแต่งอะไรบ้างนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะต่อยอดเอาลำนี้ไปบินแบบเป็น 3D ลำนี้ที่ผมได้มานะครับก็มาจากเชียงใหม่นะครับ FC นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อสักช่วงบ่ายนี้เองวันนี้ก็เลยเย็นนี้ก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับต้องเลยมาทำคอนเทนต์ลำนี้ก็ชุดไฟบ้านๆนะครับแต่ก็ไม่บ้านสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับกับราคาที่ผมจ่ายไปนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะคุ้มค่าอยู่นะครับเริ่มที่ตัวลำก่อนนะครับก็จะเป็นอุ้ยเด็กแถวนี้นี่มันมาจุดพลุกันไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อนะฮะก็ลำนี้นะครับแหมกำลังแว้นเลยนะฮะเนี่ยดูนะฮะมันไปนู่นแล้วนะครับเราก็ทำคลิปอยู่ดีๆนะแล้วขับมอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วมองหน้าเราอีกเอาน่าจะประมาณป .6 นะครับประมาณป .5 ป .6 แหละไปนู่นละอ่ะต่อเรื่องของเรานะครับก็ลำนี้ก็เป็นโครงทาร์ลอตโปรนะครับเป็นหางเพลาย้ำเลยนะครับว่าลำนี้เป็นหางเพลานะครับถ้าเป็นหางเพลาเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยก็คือก็อาจจะต้องบินแค่รอบเบาๆก็พอเพราะว่าดอกจอกหน้าหลังเนี่ยเป็นตัวสีขาวเป็นของทาร์ลอตนะครับทอคิวก็จะอยู่ข้างในมีระบบทอคิวด้วยแต่ถ้าต้องการที่จะให้รอบมันตึงมันดีกว่านี้อีกไงท้องได้ก็อาจจะต้องอัพหางให้เป็นสายพันแต่ว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมอาจจะเปลี่ยนชุดหางหลังเป็นสายพันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้มาแบบนี้ก็มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนเบรดนะครับบ้านๆเลยนะครับเบรดเนี่ยบ้านๆเลยก็คือเป็นเบรดจีนนะครับเบรดจีนเลยคู่นึงก็100 กว่าบาทนะครับนี่แหละขวัญใจมือใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่มีทาร์ลอตอยู่เบรดจีนก็ประหยัดไปเยอะเลยนะครับถ้าใช้เบรดเป็นแบบว่าพวกทาร์ลอตหรือว่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นผมมีของ JR อยู่คู่นึงเดี๋ยวผมจะเอามาใส่นะครับมันจะได้บินกองอากาศดีๆหน่อยนะครับแล้วก็จะได้บินแบบว่าเป็นเดินทางแน่นๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบินเป็นเบรดจีนก่อน
ชุดเทสก็เป็นชุดเทสของออนไลน์นะครับนี่ชุดนี้เนี่ยผมเคยคุกคีกับมันมาหลายปีเลยแหละเมื่อก่อนตอนที่เป็นมือใหม่นะครับชุดเทสแบบนี้นะครับสวอตเพจอะไรพวกนี้ก็เป็น DFC นะครับแต่ว่าชุดเทสก็จะมีแบบว่ากึกกักนิดนึงก็เข้าใจอยู่นะครับเนี่ยก็จะมีกึกกักกึกกักนิดนึงก็ตามสภาพนะครับของมือสองเซอร์โวยกพีทก็เป็น KST 215 R อันนี้โอเคดีนะครับตัวนี้ดียกพีทนี่เป็นตัวใหม่เลยนะครับถือว่าแค่ชุดนี้ก็ 2,000 กว่าบาทแล้วนะครับกล่องก็เป็นกล่องเคบาเหลืองนะครับบินได้หงายท้องได้อะไรได้นะครับกล่องตัวนี้ประสิทธิภาพของมันก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะกันหางนะครับก็เป็นKST 565 R อันนี้โอเคแหลมมากเลยนะครับสามารถจะไปต่อยอดได้นะครับปึกปักปึกปักต้องดูชุดแมคคานิกด้วยนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าเซอร์โวตัวนี้ผมยอมรับว่าโอเคมากๆนะครับกับ KST 565มอเตอร์เป็นของทาร์ล็อตนะครับ 3,500 kV เนี่ยครับ 3,500 kV แต่ว่าสปีดเนี่ยก็คือก็โอเคก็รับได้อยู่นะครับเป็นHobby Wing Platinum แต่ว่าเป็น40แอมป์นะครับแต่ตอนซื้อมาเขาก็บอกผมแล้วแหละว่าเป็นแค่40แอมป์นะครับตามสเปคแบบนี้ชุดไฟก็โดยรวมก็ประมาณนี้อาร์มที่ใช้เป็นอาร์มหักนะครับเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าตกเซอร์โวจะไม่เป็นไรนะครับตัวอาร์มตัวนี้ก็จะเซฟตี้นะครับหักแต่เซอร์โวก็ยังใช้ได้อยู่เราอาจจะต้องไปหาซื้อเซอร์โวอาร์มเซอร์โวที่เป็นแบบนี้มันจะมีสีส้มกับสีฟ้านะครับนะครับจะมีสีส้มกับสีฟ้าเมนเกียร์ก็เป็นฟันตรงนะครับเป็นฟันตรงเพราะว่าตัวพีเนียนมอเตอร์เนี่ยเป็นฟันตรงแต่ผมอยากได้พีเนียนเฉียงนะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเป็นพีเนียนเฉียงก็อาจจะเป็นไม่ได้แกนของมอเตอร์เนี่ยผมเดาน่าจะประมาณ 3.5 นะครับมิลนะครับหางขาสกีนี่เบสิกเลยนะครับเนี่ยครับเป็นแบบเบสิกเลยนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะนะครับเป็นแบบว่าแบบฉบับของทาร์ล็อตเลยนะครับแต่ว่าคานุปี้เนี่ยเขาให้มา3อันแต่ว่าแต่ละอันก็ฉีกขาดไปหมดเลยนะครับไม่สวยเดี๋ยวผมจะหาใหม่นะครับแต่เดี๋ยวจะหาใหม่ก็ทิ้งไปหมดแล้วล่ะ ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะปรับแต่งให้มันดูสวยก็สมราคานะครับสมราคาเท่านี้นะครับคอก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าก็สมกับราคานะครับถ้าอยากจะได้ของใหม่หมดเลยดีมากๆก็อาจจะไม่ได้ราคานี้นะฮะนี่ชุดหางก็ใบพัดก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะนะครับเช็คแมคคานิกดูแล้วก็โอเคอยู่นะครับแต่เอามาเนี่ยทอคิวจะรูดนะผมก็เลยเปลี่ยนทอคิวใหม่ทอคิวก็ให้มาด้วยนะครับทอคิวก็ให้มาด้วยก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าทอคิวนั้นมันจะรูดๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีการแก้ปัญหาอาจจะอัดอีฟ็อกซี่หรือว่าอาจจะทำเป็นสลักล็อกหรือไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะต้องดูอีกทีนะครับนี่ครับชุดหางแต่ชุดหางผมชอบแล้วมันสวยดีมันไม่เหมือนกับเจ้าตัวสายพานนะครับถ้าเป็นตัวสายพานมันจะเป็นสีฟ้านะเป็นตัวสีฟ้ามันจะดูโอเคอยู่ในระดับนึงแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นหางอลูนะครับทาร์ล็อตเนี่ยจะเป็นหางอลูโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูวันนี้จะบินเป็นฮอปเดินทางสวยๆนะครับไม่มีคานูปี้อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวไปดูแล้วก็เดี๋ยวในคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับผมก็จะมาทำเป็นแบบว่าแนะนำในส่วนของอิสเซอรี่ต่างๆของตัวฮอลำนี้นะครับถ้าใครที่เป็นมือใหม่เล่นลำนี้อยู่นะครับก็มาดูคลิปผมนะครับแล้วก็ก้าวพร้อมไปด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวออกซี่ด้วยออกซี่เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะครับอ่ะไปบินกันเลยดีกว่านะครับอยากบินละไปครับ ลุยเลยครับบินฮอปเดินทางอ
าการดีเลยนะฮะใช้ได้เลยแมคคนิกนี่คือไวเบชั่นนี้ไม่มีเลยนะครับก็ขอขอบคุณ FC นะครับจากเชียงใหม่นะครับที่ส่งคอลำนี้มานะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องปรับแต่งนิดนึงในเรื่องของการหมุนอยู่ในแกนนะครับตอนนี้ก็ยังหมุนแล้วก็ยังมีเป๋นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะปรับอีกนิดนึงปรับรายละเอียดแล้วก็เรื่องของพีซแล้วก็เกณฑ์หางด้วยนะครับรอบไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับสวยงามมากๆนะครับบินอย่างเงี้ยแหละชิลๆฟินๆดีนะฮะกับชุดหางเผาเดี๋ยวจะบินเป็นเลข8นะครับบินเดินทางเป็นเลข8เลข8อาหรับิกนะครับไม่ใช่เลข8ไทย นี่ครับไม่ได้บินนานแล้วพอมาบินแล้วก็หวือหวาบินแต่เครื่องบินปีกนะครับก็พอจะหวือหวาบ้างนะครับถ้าถามว่า 3D อยากบินไหมก็อยากเหมือนกันนะเพราะไม่ได้บินนานเลยนะครับแต่ว่าลำนี้ก็ประสิทธิภาพของมันก็ยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการอัพหางสายพานก่อนนะครับเปลี่ยนเบสนะครับแล้วก็แต่ใจผมติดอาการกล่องบีด X นะครับอาจจะหากล่องบีด X เดี๋ยวดูก่อนนะครับในโครงการต่อไปนะครับบินเป็นเลข8นะครับเวลาที่เราเล่นฮอนะครับเราประหยัดพื้นที่พอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นไม่ต้องใช้รันเวย์อะไรมากมายนะครับแค่มีพื้นที่โล่งๆนิดหน่อยเราก็เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวคานูปี้เนี่ยเดี๋ยวมาแน่นะครับมาร์คโปรสวยๆสักอันนะครับจะได้ดูสวยๆนี่เดินทางนะฮะสวยงามมากๆความรู้สึกเก่าๆกลับมานะครับในช่วงที่เราเป็นมือใหม่นะครับน่าจะ3นาทีแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวลงจอดนะครับลำนี้บินดีมากๆปรับแต่งนิดนึงก็เป๊ะๆแล้วล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเบสด้วยนะครับโน้ตอินนะครับโน้ตอินถ้าเราไม่บินโลดโผนอะไรมากนะครับพอก็อยู่กับเรานานนะครับหันไปทางซ้ายนะครับฮอปโน้ตอินนะครับโน้ตอินลงจอดนะครับว้าวเพลินเดี๋ยวจะต้องมีการปรับแต่งในเรื่องของการหมุนอยู่ในแกนอีกสักหน่อยนึงตอนนี้ผมดูในค่าของสวัสดิ์ทิมแล้วเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการถอดอาร์มแล้วก็ตั้งอาร์มใหม่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าปรับแต่งแบบนี้ควรจะทำยังไงนะครับเพราะว่าในขวดของสวัสดิ์ทิมเนี่ยเซอร์โว1 2 3เนี่ยตัวที่3เนี่ยมันไปจนเกือบสุดเลยนะครับไปเกือบสุดเลยแหละนะครับแล้วก็ตั้งอีกไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องอาจจะต้องถอดอาร์มแล้วก็ตั้งให้มันเป็นเซนเตอร์ใหม่ทั้ง3ตัวแล้วก็เพิ่มรอบเข้าไปอยู่ที่70ก็โอเครอบตึงแล้วก็หางก็เพิ่มเกณฑ์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูในคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปรับแต่งยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้มืดแล้วนะฮะเด็กเมื่อกี้หายไปแล้วนะฮะโหจุดพูจนผมตกใจเลยจุดตรงนี้ใกล้ๆนี่เองโอเควันนี้สวัสดีครับแล้วก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็รอติดตามรับชมฮอออกซี่นะครับเดี๋ยวเข้ามานะครับวันนี้สวัสดีครับ